โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านมอเกือคำขวัญโรงเรียนมีวินัยใฝ่ศึกษาอาณาไม่ดีกีฬาดีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกด้านบนพื้นฐานความพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนขยันประหยัดอดออมและอยู่อย่างพอเพียงสถานศึกษาทางโรงเรียนได้มีนโยบายแผนการดำเนินงานและโครงการต่างๆกิจกรรมทางด้านวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไปมีการนิเทศติดตามผลงานในการดำเนินงานโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระด้านที่5ผลลัพธ์และความสำเร็จของโรงเรียนโรงเรียนมีอาคารสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสะอาดปลอดภัยเพื่อต่อการศึกษาเล่าเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและยังนำไปคิดและปฏิบัติในชีวิตประจำวันนักเรียนมีสุขภาพที่ดีมีความขยันประหยัดอดออมและใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง